การแข่งขันกีฬาหมากล้อม Thailand Go League 2020และกีฬาหมากล้อม Women's Go League 2020ปิดฉากลงแล้วค่ะโดยมีนายก่อศักดิ์ชัยรัศมีศักดิ์นายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยเป็นประธานปิดงานและมอบรางวัลสำหรับการแข่งขันจัดในรูปแบบลีกมีนักกีฬาทั้งหมด10ทีมแต่ละทีมแข่งพบกันหมดรอบละ4คนตลอดระยะเวลา4เดือนรวม18กระดานโดยแข่งขันผ่านระบบออนไลน์เป็นครั้งแรกเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมไทเกอร์วอร์ลอร์ดคว้าแชมป์ไปครองพร้อมรับเงินรางวัล 180,000 บาทอันดับ2ทีม IQ Up และอันดับ3ทีมโกเฮาส์ส่วนหมากล้อมลีกหญิงแข่งขัน7ทีมปรากฏว่าทีมไทเกอร์โกมาสเตอร์คว้าแชมป์พร้อมเงินรางวัล 35,000 บาทค่ะ